่าที่ดูหายใจไม่เต็มปอดเต็มโซนได้ไงครับเหรอชันๆก็แปลว่าดีขึ้นในลำดับทั้งนั้นน่ะไอ้ที่ดีขึ้นน่ะมันที่สมองนะให้รู้ไว้เอออันนี้มันปลายเหตุที่มันชันๆปลายเหตุหลักใหญ่ใจความที่สมองที่ทำให้ทุกครั้งที่มันเบาหัวนั่นแหละเบาหัวตาสว่างนั่นแหละใช่เบาหัวเวลานี่อยู่ที่หัวอย่างเดียวอยู่สมองอย่างเดียวเดี๋ยวนี้นะครับไอ้มือมันจะหายนี่มันปลายเหตุที่มันสั่นฝ่าเท้ามันยังชานิดเดียวเออดีขึ้นนะเดินมั่นคงกว่าเดิมเนาะก้าวได้เร็วขึ้นไหมเอามาขึ้นบ้านลงบ้านได้เร็วขึ้นไหมฮะเฮ้ยขึ้นกับลงอะไรที่ถนัดกว่ากันมันต้องหาข้อแตกต่างขึ้นกับลงอันไหนที่ถนัดกว่ากันนี่ตอบให้ตรงคำถามเถอะก็บันไดบ้านเราขึ้นกับลงมันต้องน่าจะรู้สิครับลงถนัดกว่าใช่ไหมถามว่าใช่ไหมลงมั่นคงกว่าแน่นะนั่นต้องเอาสักอย่างหนึ่งเข้าใจไหมครับไม่รู้เอาสักอย่างหนึ่งก่อนแหละไอ้ที่มันมั่นคงอ่ะเพราะอย่างนั้นต้องกันพลาดกันล้มเพราะมั่นคงมันสำคัญกว่ากันพลาดกันล้มมันต้องมีหลักยึดเกาะอันนั้นใช่ต้องเกาะธรรมดาแต่เราต้องรู้เองว่าเออขึ้นกับลงอะไรมันมั่นคงกว่ากันอย่างเนี้ยเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังถูพื้นไป5-9เดินหน้าถอยหลังถูพื้นมา5-9เหมือนกันหัดฝึกสิครับคอยฝึกตัวเองช่วยตัวเองเดี๋ยวไปวิ่งแซงแขนครับเดินที่ผมบอกว่าให้ถูพื้นเดินหน้าถูพื้นถอยหลังมันจะช่วยฝ่าเท้าให้รู้สึกเร็วยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะช่วยตรงนั้นถุงเท้าไม่จำเป็นอย่าไปใส่บ้านแล้วเออพี่กำลังทับใส่รองเท้าใส่แล้วมันก็ขัดครับครับเดินก็ไม่ถนัดอย่าไปใส่กลัวมันลื่นใช่ใส่แล้วมันจะลื่นง่ายรู้ไหมก็บอกว่าใส่รองเท้ากลัวไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันลื่นนั่นใช่ไหมไม่ใส่เดี๋ยวมันลื่นใส่แล้วยิ่งตัวลื่นแหละให้รู้ไว้ ใช่ไหมรองเท้าเนี่ยเขามียางโอเคไหมรองเท้าเขามียางกันลื่นในความจริงฝ่าเท้าเราเนี่ยมันกันลื่นได้ดีกว่าเยอะเลยเป็นความรู้สึกมันตรงกว่าเดินพื้นมีกำลังคับได้ใส่แต่รองเท้าใส่แต่รองเท้าไม่เอาพยายามหลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าเพราะอยู่ในบ้านเราอะไรที่มันเป็นธรรมชาติพยายามหยิบรองเท้ามันเป็นวิทยาศาสตร์หมดแล้วผมไม่เถียงหรอกไอ้พื้นรองเท้ามันเจ็กพื้นดีเพราะผมเล่นกีฬาผมต้องใส่รองเท้าวิ่งมันเจ็กพื้นดีก็มันคงดีอันนั้นเฉพาะเล่นกีฬาอยู่บ้านแล้วต้องปล่อยเป็นธรรมชาติมากที่สุดที่จะมากได้ป่ะแล้วค่อยเดินทางครับผมปลอดภัยเนาะบ้านเขาอยู่ไกลให้เข้าไปก่อนนอนกันแต่งกันแต่งอุทัยธานีนอนกันแต่งกันแต่งแล้วข้างๆตัวนี่แหละจะไปไหนต่อนะไม่ก็จะไปทำงานต่อแล้วเขาทำงานอะไรในส่วนตัวเขาต้มน้ำหวานขายพอได้ไหมแต่ละวัน
พอได้ขายพี่สาวขอขายกับพี่สาวขายพี่สาวขอพี่สาวก็งานของเขาตรงโน้นต้องขายพี่สาวต้องขายให้พี่สาวต้องขายช่วยพี่สาวต้องขายให้พี่สาวพี่สาวก็ไปขายทีอ๋อพี่สาวขายได้ไหมโอเคสรุปก็คือช่วยกันมัดทำมาหากินนั่นแหละถูกต้องก็ต้องอย่างนั้นสิครับมันถึงจะใช่ช่วยกันทำมาหากินคนละไม้คนละมือคนละคนละน้อยต้องไปอย่างนั้นนะครับมันจะเจริญก้าวหน้าไม่ใช่คนทำกับทำคนใช้คนกินก็ใช้กินไม่ยอมช่วยเลยโอ้ยังไงก็ไม่ไหวแล้วพี่เอ้ยมันก็ถ่วงกันครับผมโชคดีปลอดภัยครับดูมันจะหายมึนหัวเวียนหัวสังเกตครับอยู่ที่สมองหมดต่อไปนี้ครับสมองนี่เป็นตัวที่การแพทย์เอาไม่อยู่ครับบอกให้ทราบไว้ก็มันเรื่องราวของระบบไฟฟ้าในร่างกายไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตนี่เองพอเวลาผมสางผมให้สางหัวให้มันจะเบาร่างกายส่วนเนี่ยไม่ได้เพียงพร้อมอะไรเลยมีแต่ระบบที่เรียกว่าระบบประสาทนี่แหละระบบไฟฟ้าก็แล้วกันพูดถึงไฟชับพูดถึงประสาทมันรู้สึกมันเคืองแล้วระบบไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราใช้คำนี้น่าจะดีที่สุดไม่ระแคะระเคืองมันจะเบาช่วยหายใจตัวนี้มันจะได้หายใจได้ยาวขึ้นเรี่ยวแรงก็จะมาสูดเอาหายใจสบายตัวไหมเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บต้องบอกโอ้ตับไตไส้พุงเครื่องในก็ใช้มาเยอะเครื่องในมันใช้มาตั้งแต่เริ่มเกิด
ผมว่ามีพลังนี้พลังเดียวที่จะช่วยประคับประคองให้ได้ใช้การดันนานพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับถ้าผมจะวินิจฉัยแล้วน่าจะเป็นตรงนี้สุดท้ายแล้วของมนุษย์ต้องไปต่อไม่ได้แล้วสังเกตมันจะเบาแข็งเบาขาอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่นะขยับตัวดูสิขยับมือขยับเท้าลองลุกดูหายใจยาวๆดูเปรียบเทียบก่อนหน้านี้กับเดี๋ยวนี้มันหนักเนื้อหนักตัวมันเบาขึ้นเยอะไหมทั้งก้นทั้งอะไรต่างๆนะหมดแหละยืนยืนแล้วมันสั่นมันงอนนะงอนเงยหรือเปล่าก่งก้งไหมมันรู้สึกกงๆไหมไม่นะแต่ว่าฝ่าเท้ามันชาก็มีช่วงล่างนี่ที่ทรงตัวไม่ดีครับไม่ดีเพราะว่าช่วงล่างเรามันไม่สมประกอบเดี๋ยวมันนี่แหละไม่กระจาดประจำไหมส่งน้ำจ่ายเหรอเฮ้ยตอนนี้ยิ้มสวยแล้วเนี่ยเบี้ยวยังไม่เบี้ยวแล้วยิ้มสวยยิ้มสวยนายช่างไม่หายอะไรนายช่างนายช่างเราหัวงานงานเยอะเลยการหาแป้งเหรอคะการหาแป้งเลยเจอแล้วโอเคนั่นคนอยู่บ้านก็ช่วยกันดูสิอยู่บ้านเขาจะช่วยกันบ้างสิใช่ไหมมันเบาบางคนไหนพอช่วยได้ก็ต้องช่วยกันแต่ผมรู้ทำก็ไปไม่ได้เหมือนผมหรอกผมจะรู้ถ้าทำเองก็ลองดูซิเป็นไรไม่เสียหายเนี่ยใช่ไหมมันมีส่วนเสียไหมงี้ดีกว่าไม่เห็นจะมีเสียเลยเนี่ยผมว่าใช่ไหมล่ะเราคิดถึงตัวเสียไม่เห็นจะมีส่วนเสียอะไรเลยใช่ไหมเมื่อมันไม่ส่วนไม่มีส่วนเสียมันก็น่าจะดีขึ้นแค่คิดแค่ความคิดเอาง่ายแปลงนี้ก็หาซื้อที่ไหนก็ยังได้แปลงทองเหลืองพรุ่งนี้ต้องมาป่ะหือพรุ่งนี้ต้องมาป่ะตามใจคนมาส่งก็เบื่อจะตายอืมก็ทำให้รู้สึกแค่นั้นเองทั้งหมดอยู่ที่สมองนู่นอันนี้เป็นตัวแปรครับน่าได้ไหมเขาใช้ได้เนาะเบาเอาคำว่าเบาตัวนี่ไปใช้เบานู่นเบานี่อยากเบาได้สบายตัวมันน่าจะอยู่ตรงนี้ดีที่สุดผมว่าเบาสบายตัวใช่แข็งแรงโอเคเอา
ให้คะแนนตัวเองดูสิประมาณกี่คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยกนี่ยกน้ำได้ก็ถือว่าใช้ได้มีแรงคนไม่มีแรงจะไปยกได้ยังไงใช่ไหมล่ะมันต้องมีเรี่ยวแรงมันจะยกได้ครับดีขึ้นไหมโอเคน่าเป็นไงเบาเนาะเบาหัวแต่ตัวเบาหัวนี่สำคัญ
มันหนักหัวแล้วเวลาเดินมันหัวจะทิ่มการฝ่าเท้าบัญชามันเลยสมตัวไม่อยู่ใช่อยากสบายตัวได้แข็งแรงโอเคไหมเอาให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์82ค่ะโอเคโอเคจบข่าวโอเคยังไงยอมเอ้ยยิ้มดีแล้วทีนี้นั่นแน่เฮ้ยมันปกติไปหมดแล้วเนี่ยหืออ๋อเดินแกว่งๆเนาะอืมเดินแกว่งๆแล้วแบบเท้าสองข้างเลยเออแต่ช่วงบนดีช่วงบนใช้ได้ช่วงบนใช้ได้เลยหลับดีไหมหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกทางชาแต่ไม่ตรงทางแต่ลูกเดินใหม่ๆนี่จะต้องเดินเป่งครับโอเคป่ะเดินทางปลอดภัยท้าลูกขาท้องสองข้างเลยอย่างก็บวมแล้วเนี่ยกลัวจะเป็นเบาหวานกันเลยเนี่ยเฮ้ยกลัวมันอยู่ใกล้ลูกหงอกกลัวทำไมล่ะหมอก็ยิงหมามาให้ไม่อยากตายเดี๋ยวพูดถึงมันดีที่สุดพวกนี้เนาะป่ะก็ดีปลอดภัยครับอย่าพูดถึงมันของไม่ดีอย่าพูดถึงมันใช่ไหมยิ่งพูดถึงมันมันก็ยิ่งเข้าตัวเรายิ่งพูดถึงมันก็ยิ่งเข้าถึงตัวเราแล้วเราจะพูดถึงมันไปทำไมมาละโทรศัพท์เครื่องเก่ามันหายลืมเบอร์สามไม่จดไว้ก็เลยไม่ติดต่อถึงกันโทรมาก็มาจองมาอะไรก็ไม่ได้มาเช้าหนึ่งโทรมารู้สึกหรือยังจะอยู่มันก็ช้าจะเป็นจะบวมเยอะเป็นจะบวมได้หนักเป็นได้สองสามวันแล้วล่ะดึงขึ้นไปที่กระเตอเลยมาอาบน้ำไม่แล้วทุกขี้ไข่ไปเงี้ยทุกเนื้อก็ไม่ออกขี้ไข่ไงดูทุกที่ตายก็ไม่ออกต่อให้มันหินขัดยังไงก็ไม่ออกเห็นไหมเบาไหมล่ะยังไงโอ้โหฝุ่นกัญชาอยู่
ที่โมงนี้ไม่ค่อยได้มาเพราะงับอากาศเป็นไรกับงับอากาศไม่เห็นไอ้ข่าวเป็นวงติดประจุเดินก็ยังเป็นแปลงเมื่อต้นเดือนเป็นไข้เลือดออกเองเอาเหรอออกเยอะไหมเลือดออกเยอะไหมเลือดไม่ออกออกมากี่กระทดอ่ะเขาว่าเชื้อไม่แรงก็แล้วแต่จะว่าพอมีคำว่าเชื้อไม่แรงด้วยก็จะจะปวดขาข้างนี้หน่อยๆแล้วนี่แหละไปปวดตั้งนานเลยปวดไข้เลือดออกนี่ไม่เคยเป็นเพิ่งเป็นนะโอ้เจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บมากๆเลยก็ไข้หวัดใหญ่นั่นเดือดของมาไม่เคยเป็นในแบบเนี้ยเจ็บปวดเนื้อตัวก็ไข้หวัดใหญ่เนี่ยธรรมดาปวดมากใช่จับหน่อยเดียวก็หายปวดแล้วปวดหายใจไว้เจ็บไปหมดก็กล้ามเนื้อเจอพลังนี้ไปเนี่ยมันเจ็บเฉพาะที่ผมกดเวลาผมปล่อยมันจะเบาสังเกตให้ดีรับตรงที่ผมปล่อยนี่นะสูดให้ใจเข้าไปเปิดตรงที่ผมปล่อยนี่นะต้องเปลี่ยนจุดรู้ว่าเจ็บก็ต้องเปลี่ยนจุดโดยรวมจะเบาสบาย
ยังไงหายชายังชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปข้างขวาเหลือนิดหน่อยทนลุกไม่ได้ตัวสำคัญคือเรื่องหัวทีนี้ตรงคุณขวัญชัยงานเยอะมากตอนนี้เขาทำงานทันหรือเปล่าเพราะเทปูนฟ้าฝนเป็นไงใช่เริ่มเทปูนตอนนี้เริ่มเทปูนทุกวันเลยใช้ดูหมอก็น่าดูใช้น่าดูเลยเนี่ยพูดใหม่ซิที่ลงทะเบียนมาเป็นยังไงนะหนิงเล่าที่หนิงไม่เอาแม่คนแม่ก่อนไอ้หนิงให้หนิงทำให้อ่ะให้หนิงทำให้อ่ะเป็นยังไงอ่ะที่เล่าที่ลูกหนิงเล่าให้ฟังมันเป็นไงติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้แล้วมาได้ไงอ้าวก็รู้จักอยู่ไม่ใช่มาได้ยังไงพอติดต่อไม่ได้แล้วมาได้ไงแล้วไปไงต่อใกล้หนึ่งเขาดูในเฟซว่าวันนี้อาจารย์ทำงานอ๋อแค่นั้นบุกเลย มันไปติดตรงไหนครับทีแรกเขาจะโทรมาเก่าลบไปแล้วใช่ไหมคะเพจเก่าไม่ได้ลบเพื่อนบอกว่าไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีไม่นำทางไปแล้วอะไม่อะไรนะฮะที่มันหาไม่เจอแล้วอะไปหาชื่ออะไรครับชื่อเพจจุ้งหอกอะไรนะอันเก่าไม่มีอันเก่ายังไม่ได้ทำอันใหม่เลยนะครับก็อันเก่าเอาโทรศัพท์มาให้ดูหน่อยครับผมแม่ไม่ได้มาไม่ได้มาอ๋อก็เลยเข้าอีกอันนึงแล้วเขาตอบว่าอะไรครับที่บอกไม่มีหรือหาไม่เจอมากกว่าหรือเปล่าเพราะตอนนี้ไลฟ์สดผ่านลุงหมอกนะฟันเพจนะแต่ว่าตอนที่ลงทะเบียนอะลงทะเบียนอันนึงครับใช่ครับแล้วอันนั้นอะก็ถามเนี่ยมันไม่ขึ้นมันมีแต่มันไม่ขึ้นค่ะโอเคต้องพูดคำนี้มันมีแต่มันไม่ยอมขึ้นเป็นไปได้ครับว่ามันไม่ขึ้นต้องกระตุกมันหน่อยกระตุ้นมันหน่อยต้องดูใหม่อีกรอบนึงนะเขาเขียนว่าอะไรก็กลับไปเออเขาเขียนให้บุกเลยครับเขาบอกบุกเลยบอกคุณจำลองใช่ไหมบุกเลยคุณจำลองทั้งบ้านอ่ะทั้งบ้านนี้ข้างลงหมอกเดี๋ยวจับหัวให้ขยำหัวให้ทีจะได้เบาตาจะสว่างโอเคถ้าดูตามนี้ตามไหวเนาะปากไม่เบี้ยวเรี่ยวแรงเป็นไงเรี่ยวแรงเรี่ยวแรงก็ดีนะก็ยังทำงานได้เหมือนเดิมหยุดติดการป่วยนั่นแหละดีก็คงไม่คิดว่าจะทำงานได้เหมือนเดิมตอนนี้มันเป็นนะเนาะทำงานเต็มไม่เคยเราที่จะนอนตื่นสายมันนอกจากป่วยครับช่วยไปจะ70แล้วเนาะแป๊บแบบไม่น่าเชื่อไวนะวันเวลาสำหรับคนทำงานมันจะรู้สึกว่ามันค่ำมืดเร็วเพราะมันเพลินกับงานใช่ไหมคนไม่มีงานโอ้โหมันทำงานไม่ได้ถึงว่าตัวเองทำไมแก่ไวจังเลยว่ามันไวเกินไปมันจริงนะสังเกตคนทำงาน
ันจะรู้สึกว่าวันหนึ่งมันเร็วจังเลยคนไม่ทำงานโอ้โหมันช้าจังเลยต่างกันความรู้สึกแค่สองอย่างสรุปเลยใครก็ตามที่รู้สึกตัวว่ามันเร็วจังเลยวันหนึ่งนั่นแหละคือคนที่มีความสุขมันผมว่ามันพิจารณาง่ายความสุขของทุกคนแค่นั้นได้นำมาเกี่ยวข้องกันดูสิเหมือนพวกลูกน้องกับเจ้านายลูกน้องไม่กินเช่นเจ้านายโอ้โหมันอยู่นานจากเจ้านายเมื่อมันจะรีบไปตื่นยังไงเหมือนกันมันช้าจังเลยเจ้านายมันอยู่มันช้าจังเลยเหมือนวันหนึ่งมันช้าจังเลยความรู้สึกมันจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าหรือว่าเหมือนกันใช่ไหมไอ้ส่วนเจ้านายไม่ชอบลูกน้องทีเนี้ยเมื่อจะเดินหนีห่างอยู่ใกล้จังเลยจะเป็นอย่างนั้นก็คงพอๆกันนะเจ้านายกับลูกน้องมันอะไรมันไปด้วยกันได้กว่าคุยกันมาน้องมาไหนกว่าใช่ว่าล่ะแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องของมันมันเขาจะมาหยอกไปอย่างนั้นเทียบพันเราต้องเขาสังเกตนิดนึงคนอันนี้ก็เป็นแม่ค้าเนาะคนมาซื้ออาหารวันข่าวนั่นก็เป็นลูกหลานเราอ่ะเนี้ยมันจะมีความคิดอย่างนั้นอ่ะใช่ทำไมเขากินไม่อิ่มเออให้น้อยก็กลัวจะไม่อิ่มเออความคิดมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็เพลินไปเรื่อยทีเนี้ยสังเกตให้ดีเถอะคนที่มีความคิดอย่างนี้ฮะเป็นคนที่ไปเรื่อยไงไม่มีจุดตันหรอกไปเรื่อยนั่นแหละเขาบอกว่ามีความสุขขณะที่ทำงานบางคนนี่พอเวลามีงานโอ้ยมีความทุกข์ทันทีเลยเงินไม่เข้าน่านะอารมณ์อย่างนี้ถามว่าผมเคยเป็นไหมเนี่ยผมว่าผมมีนะใช่อารมณ์แบบนี้เคยมีทำงานกับเจ้านายเคยมีครับเคยมีใช่พอเวลาเจ้านายเดินมาใกล้ทำงานไม่ออกไงไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เลยขัดเขินๆผมว่าผมมีนะอารมณ์พวกนี้มีก่อนในตอนนี้ไม่มีแล้วมันไม่มีเจ้านายมันก็เลยไม่มีอารมณ์นั้นเออไม่มีการเบื่อโลกในการเบื่อชีวิตที่มีอืมทำได้อืมพวกแม่ค้าก็มามีความสุขตอนที่นำเงินตอนท้ายเนี่ยเนาะ อ้าวส่วนแรกขายของแล้วใครนับเงินเออจะไว้ใจมันลูกหลานไหมเอามันจิ๊กเก่งลูกหลานเนี่ยเฮ้ยไว้ใจมันกินเก่งชายเก่งสิโหเออนะแต่ละคนอ่ะเก่งชายเก่งอืมกินเพราะทำเพราะมีแรงอยู่ใช่หวังแน่เลยหรอกเขาทำมาหากินกันเดี๋ยวลูกหลานมันไม่ค่อยจะคำนึงถึงการได้มาของเงินเท่ากับเท่าไหร่นะใช่ถูกต้องส่วนมากมันเป็นยังไงเอาหัวไปตอนนี้ดูมันจะเบาหัว
ันเหมือนนานๆทีก็มาล้างสมองใช่เดือนละครั้ง2เดือนต่อครั้งประมาณอย่าให้เกิน3เดือนไม่มีอะไรก็เที่ยวนี้นานเลยอ่ะเออแถวนี้ครึ่งปีมั้งนะอากาศเพลินเลยงับอากาศเลยช่วยได้นะโอ้โหได้ศาสตร์ใหม่เขาให้ดีต้องอย่างนั้นสิต้องเป็นอย่างนั้นช่วยได้เยอะก็บอกให้ลูกให้หลานทำเลยนะพวกผงไม่เข้าตาไม่รู้สึกนอนไม่ค่อยจะหลับเนี่ยมันมาพวกนี้ที่ไม่หลับก็สะสมคอยดูตัวมันออกไม่หมดเลยใช่แล้วคอยดูหัวถึงหมอนไปเลยปิ้วเลยจะเบาเป็นโรคคนแก่บ้างหรือเปล่าเกี่ยวกันไหมเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นแหละเราจะไปบอกว่าเราแก่สิต้องบอกว่าเกิดนานหน่อยแล้วตายยากหน่อยฉันไม่ได้แก่ฉันตายช้าคิดคำนี้มันตรงข้ามเนี่ยคิดคำนี้มันเป็นขั้วโลกฉันไม่ได้แก่เองเท่าหรอกฉันตายช้าต่างหากเหรอใช่ไหมนะใช้คำนี้ใครว่าฉันแก่ฉันตายช้าต่างหากคนบ้างานนี่มันบ้าจริงนะคุณวันชัยเนี่ยโอ้โหเขาสนุกกับงานเขาให้หยุดให้อะไรให้แบบไม่หยุดมันดีแล้วล่ะหรืออยากจะได้คนขี้เกียจอยู่ในบ้านไม่อยากหรอกแต่ทำเกินไปอ่ะก็ต้องดูแลรับรายจ่ายเขาก็ไม่ได้มาจนเจือสักเท่าไหร่หรอกนะอ้าวนั่นเหรอซื้อของมาให้เป็นบางครั้งนั่นแหละพวกลูกหลานเนี่ยก็ขอให้แบบเด็กไปโรงเรียนบ้างอะไรบ้างยังไงก็ช่วยทำงานแต่เช้าก็ดีก็นั่นคือการช่วยล่ะก็ถูกแล้วเขาหยุดเขาก็กลัวไม่มีเงินใช้อีกหยุดได้ไงเราก็ไม่มีเงินให้เขาใช้เขาก็เลยไม่หยุดใช้เงินเก่งแต่ไม่รู้ใช้ไปแบบไหนแต่เก็บเงินไม่เป็นเป็นไงเขาท่าไหมเหมือนเขาท่าไหมล่ะนั่นตาสว่างสวยไหมเดินซี่คนละคนไหมทีนี้เดินมั่นคงกว่าเดิมไหมเวลามันแกว่งเวลาเดินๆค่ะมันจะตกเหวทั้งที่ไม่มีเหวให้ตกแต่มันรู้สึกเป็นอย่างนั้นแกว่งขึ้นรถลงเรือมันก็จะมั่นคงเดินเหินจะมั่นคง
การไปกดหัวไหล่สองข้างเนี่ยไม่รู้เป็นไรต่อไปเอาระบบหายใจไปหายใจให้เต็มปอดเต็มช่วงเอากำลังทำได้เยอะแยะกดกำลังจะเบาไม่เกาะไม่แก๊กเลยหรอปืดปึ๊บนี่เนี่ยบินเหมือนนกบินเองหมุนหัวไหล่นั่นถอนหายใจเข้าไปมันจะได้โล่งหายใจแป้งๆอย่างไม่เป็นไรมั้ยใช้ได้เลยใช้ได้เต็มที่เลยใช้ได้เต็มสตรีมใจก็จะแกว่งแต่จะนอนให้มันนิ่งๆให้ใจนิ่งๆไม่ค่อยอยากจะนิ่งเป็นไรมันก็นิ่งที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นปล่อยมันต่อไปนี้ได้รับการปรับแล้วนี่ใช่ไหมล่ะมาอย่างแขนขามีแรงเป็นไงโอเคไหมโอเคไหมล่ะเปิดตลับปั๊มมือมาเอาดีไปกี่เปอร์เซ็นต์90เดี๋ยวไปคิดมันมากยาลดได้ลดไปเราวัดพละกำลังของเราสิครับต้องอย่างนั้นถึงจะใช้ได้เราพยายามหนียาหนีได้แล้วยิ่งดียาเคมีอย่าให้มันอยู่ในใจเราเราใช้มันแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็พอละนะหน่อยมีตัวแถมอะไรแถมหน่อยจะมีตัวแถมอีกแล้วเหรอ